สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหาก็ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง29กุมภาพันธ์ 2,567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราก็มาเริ่มต้นการดูดวงกันเลยนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่นะคะอาจารย์จะตัดไพ่อาจารย์จะตัดหน้าไพ่ดูก่อนนะคะพลังงานไพ่นะคะเรามาเช็คพลังงานไพ่จากไพ่ รักนะคะชื่อชุดไพ่รักเป็นไพ่อร์โคนะพลังงานไพ่จะบอกว่ายังไรนะคะอาจารย์ตัดแล้วนะคะโอเคอ่อาพลังงานไพ่นะคะบ่งบอกถึงกำลังมีใครบางคนชอบคุณนะอ่าไพ่ันนี้นะคะมีใครบางคนกำลังที่จะ เข้ามาขอความรักจากคุณบอกรักคุณเสอร์ไพรส์คุณมีของขวัญมาให้ด้วยนะคะมันอยู่ที่คุณจะรับไม่รับเหมือนคุณก็คิดเยอะนะภาพข้างล่างเป็นภาพคนนั่งเม่อมอ,อาจจะมีอดีตที่เจ็บปวดแล้วก็ไม่สามารถเปิดใจกับใครได้ง่ายๆก็ได้นะคะแต่ลึกๆก,ก็แอบชอบเขาอยู่เหมือนกันนะคะ,อะแอบพอใจที่เขามามอบความรักมามอบสิ่งดีๆให้ ามาบอกรักอะไรประมาณนี้แค่คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังนะคะชาวสิงคุณก็จะไม่ได้แปลว่าคุณจะเปิดปกติคุณก็เป็นคนมีอีกโก้มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะชาวสิงเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เปิดเผยตัวเองง่ายๆนะคะต้องใช้เวลาอพอสมควรแหละนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเป็นภาพชายหญิงคู่นี้กําลังนั่งอ่า อยู่ด้วยกันในรถนะคะผู้ชายค่ะผู้หญิงนั่งนะนั่งข้างข้างๆเหมือนกุมมือกันด้วยนะเอออาจารย์มองว่าเออโอเคนะในที่สุดแล้วเมื่อคบหาดูใจกันไปสักพักเรียนรู้กันไปคุณก็จะรู้เลยว่าเออคนนี้ใช่นะคนที่จะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตเราได้คนที่จะอ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วให้ความรักความอบอุ่นให้พลัง นะให้การดูแลหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันได้นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่คุณสามารถไว้วางใจได้นะคะไพ่ขึ้นดีงามมากเลยค่ะโอเคอาจารย์ขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะ,ะทีนี้เรามาดูจากไพ่ทั่วทีค่ะไพ่ทาโร่เดี๋ยวเรามาเช็คจากไพ่ทาโร่ก่อนนะคะ ว่าดวงชาวราศีสิงห์เหตุการณ์เป็นยังไงอยู่ด้วยนะคะอันนั้นไพ่อาจจะมองว่าสรุปแล้วคุณจะลงเอยแบบนั้นก็ได้นะคะถ้าเจอปัญหาอะไรก็จะผ่านได้โอเคเรามาเช็คพลังงานพาไพ่ใบที่หนึ่งกันเลยะคะ่ะไพ่สามไม้นะคะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงชาวราศีสิงห์ท่านกำลังยืนเมอมองอืมคุ้นคิดนะ มองเรือที่ลอยลำอยู่ในน่านน้าอาจจะแปลว่ามองโอกาสดีๆก็ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องงานมันแปลว่ามันมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์มีโครงการเยอะมีคนเข้ามาให้โอกาสเยอะก็ได้อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอะไรความรักก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะมันแปลว่าคุณสเสน่ห์แรงเออมีแต่คนเข้ามาจีบอ,อ่ามีแบบเยอะแยะไปหมดเนาะออ้สวยเลือกได้หลอ่อเลือกได้ประมาณนั้นก็ได้นะเออ ในในช่วงนี้นะคะอาจารย์มององั้นหรือถ้าเป็นคนที่มีความรักอยู่แล้วคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศเลยก็ได้คุณก็ค,ณคุณคิดถึงเขาว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้นะโอเคขอพลังงานไพ่ใบถัดไปที่จะอ่านเรื่องราวจริงด้วยแหละไพ่จัสเมนขึ้นมานะฮะมันเหมือนกับความสัมพันธ์นี่มันห่างกันอยู อ่านะคะคุณก็เหมือนกับรอนะ,ะการนอนเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่านอนคิดนอนฝันนอนคิดถึงเขาแต่มีภาพลางๆกําลังเดินผ่านประตูเข้ามาแล้วค่ะนั่นแหละค่ะคนคนนั้นกําลังจะเข้ามาหาคุณเหมือนก็ไม่แน่ไพ่น,นี้อาจแปลว่าเขากําลังนั่งเรือมาหาคุณก็ได้คุณยืนรอรับเขาอยู่ท่าเรืออ่าท่าเรือแถวไหนก็ว่าไปยืนรอยอยู่ท่าเรือก็ได้โอเคแล้วก็ ราชาเหรียญค่ะ King of p e n a c l e นะฮะเงินค่ะว้าวเงินร่ำรวยปังๆเลยค่ะอืมปักนี้ดีในเรื่องของเงินเรื่องของงานนะฮะแต่ก็เด่นแนวเรื่องของความรักเพราะราชาเหรียญมันแปลว่าเขาจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณอืมเขาจะเปคุณก็ได้เขาจะมั่นคงกับคุณก็ได้คนคนนี้นะฮะเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญอีกต่างหากนะคะอ่าเป็นคนดูดีมากนะคะ แล้วเป็นคนเก่งมากๆด้วยนะคนคนคเนี้ยที่คุณดิวกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นคนทํางานเก่งอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวก็ได้มีท่าอ่าขอโทษค่ะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงอาจเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการหรือเป็นตําแหน่งใหญ่ๆก็ได้นะคนคนนี้นะคะขออีกใบค่ะอ่าพนักง,งานไพ่ห้าเหรียญอาจริงๆแล้วต่างคนต่างคิดถึงกันอันเนี้ย just บนนอนคิดถึงแล้ว คันหนึ่งหาอันนี้ก็โอ้ยอยู่ไกลกันเหลือเกินเมื่อไหร่จะได้เจอเมื่อไหร่จะอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันเพอต่างคนต่างเพอรประมาณนั้นก็ได้นะโอเคขอพลังงานเพิ่มค่ะชาวสิงคนคนนั้นอยากบอกอะไรกับคุณละ่ะเขาจะมีเทคแอคชั่นยังไงเนี่ยอดูตัวเขาสิเอ็มเพิร์ขึ้นมาไม่รู้สิเจ้าสิงคุยกับต่างชาติหรือว่าคุยกับเจ้าราศีเมษหรือเปล่า เออถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ดูเลยผู้ชายคนนี้อู้เป็นคนที่แบบอืเขาเรียกว่ามีอำนาจมีบารมีมีชื่อเสียงอ่ะมีฐานะนะฮะตัวใหญ่ตัวสูงดูแบบแมนมากๆนะดูเท่มากๆอดูน่าศรัทธาอะไรประมาณนี้เออแต่ถ้าคุณเป็นชายคุณก็มุมกลับนะไม่ใช่เอออาจารย์ดูแต่ให้ผู้หญิงก็เป่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มองว่าผู้หญิงคนนี้ก็มี power เออมีอำนาจมีชื่อเสียงมีฐานะทำงานเก่งมีนิสัยเหมือนผู้ชายอืมจริงจังเก่งมากเก่งทั้งงานในบ้านนอกบ้านและอะไรประมาณนี้นะคะโอเคอ่ะแล้วยังไงอีกคนคนนี้นะคะอัศวินไม้อืมเป็นคนที่เอ่อเดินทางบ่อยก็ได้อยู่ไม่ค่อยติดที่ ไปโน่นนี่นั่นในเรื่องของงานไปตรวจงานอะไรประมาณนี้เป็นคนอัธยาศัยใจคอดีสําคัญทํางานเก่งมากๆนะคะและตอนนี้ก็น่าจะคิดอยากเดินทางมาหาคุณถ้าอยู่ไกลกันจะมีคอนแทคก,กลับมาเร็วๆนี้นะคะแต่นั่นแหละเขาก็อาจจะยังติดงานอยู่นะแต่เขาอาจจะส่งข่าวมาถึงคุณก่อนก็ได้คนนี้เน้นเรื่องงานรับผิดชอบงานนะ,ะเรื่องของ ความรักเนี่ยต้องเหมือนกับอืต้องเสร็จภารกิจเรื่องงานก่อนนะ,ะความรักอาจจะเป็นเรื่องรองสักหน่อยนะคะอันนี้ต้องทําใจนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกใบค่ะเป็นไพ่เดวแต่คนนี้เมื่อเสร็จภารกิจเรื่องงานเนี่ยแน่นอนค่ะเขาก็จะมาทุ่มเทกับความรักมอบความสุขความรักให้กับคุณอย่างล้นเหลือได้เลยค่ะนะคะเนี่ยเขาจะมาหาคุณเร็วๆนี้จริงๆแปดถ้วยกําลังเดินทางมาแล้วนะ ถ้าอยู่ไกลกันนะจะได้เจอกันเร็วๆนี่แหละนะคะเขาคิดถึงคุณมากเลยอะ่ะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องงานก่อนนะคะแล้วอย่างไงอีกอะไรจะเกิดขึ้นอีกกับชาวราศีสิงห์นะคะอสวินดาบใจมาก่อนตัวก็ได้นะไพ่วันนี้รวดเร็วมา้าฮอตะบึงอะ่ะเกออ้าเหรียญค่ะหวยหาคิดถึง นะห่วงใยนะคะในภาพคุณจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้นะคะมีลูกน้องบริวารเยอะนะคะถ้ามองก็แปลว่าคนคนนี้เขาทำงานเก่งเขาคอนโทรลคนได้เนาะเป็นคนที่มี power มีอำนาจนะและสำคัญมีฐานะนะและเขาก็คิดว่าเขาจะกลับมาดูแลคุณนี่แหละนะ,ะจริงด้วยหนึ่งเหรียญเขาจะนำความสุขแล้วก็นำ ความมั่นคงมาให้คุณช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณเปยค,คุณจริงๆด้วยช่วยคุณจริงๆด้วยนะอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆจากเขาและเขาก็จะบอกเลยว่าก้าวไม้หมายเลขก้าเนี่ยคืออยู่กับคุณแล้วนะคะก้าวไม้โดยเฉพาะก้าวไม้นะแต่ก้าวเหรียญอาจจะห่างๆกันแต่ก็คิดถึงแต่ถ้าก้าวไม้พอมาเจอแล้วก็ไม่อยากจากคุณไปไหนหรอกอยากอยู่กับคุณแบบนี้แหละเนี่ย กอดคุณไว้แบบเนี้ยเสียเหรียญความรักความอบอุ่นความมั่นคงเมื่ออยู่กับคุณเขาลืมลืมทุกสิ่งทุกอย่างมีแค่คุณคนเดียวอ่าแบบนั้นเลยนะคะว้าวไพ่ดีจริงจริงขอสรุปอีกครั้งขอสรุปอีกครั้งความสัมพันธ์พวกคุณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แหละไพ่บอกว่ายังไง Empress เอ็มเพจคู่กับเอ็มเพอร์มคะทำบาลานซ์นะสรุปนั่นแหละว่าเอ็มเพจเขายกย่องให้เกียรติคุณนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ได้ความรักความชัดเจนการมีตำแหน่งนะได้รับเกียรตินะเป็นภรรยาก็ได้เนอะอยู่ที่คุณเป็นหญิงเป็นชายนะอ่า ถ้าคุณเป็นชายก็ได้รับเกียรตินะเป็นว่าที่คนรักอ่าที่สามีนั่นแหละนะก็ประมาณนั้นทำบาลานซ์เนี่ยคือการบาลานซ์การปรับสมดุลการจูนระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้มันเข้าใจกันมากขึ้นนะฮะอยู่กันแบบม,มีความสุขอนะชาา์มองนะไพรา,าชินีไม้การให้เกียรติกันเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะคู่รักเนี่ยต้องให้เกียรติกันไม่ว่าจะ อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามนอกบ้านในบ้านนะฮะต้องให้เกียรติกันและโดยเฉพาะต่อหน้าคนอื่นนะต้องให้เกียรติมากๆนะคะนี่แหละค่ะเขาจะทำแบบนั้นกับคุณเขาจะให้เกียรติคุณมากมาคุณเป็นคนที่สำคัญจริงๆรค่ะให้เดชันไปไหนมาไหนอะคุณจะได้รับเกียรติจากเขาแน่นอนคุณจะภาคภูมิใจในตัวคนคนนี้มาก นะคะชนิดที่คุณคิดว่าในชีวิตนี้คุณจะหาอย่างนี้ได้อีกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอคนดีๆแบบนี้แล้วนะคะก็จงรักษาไว้อย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะซ o กซคู่รักนี่ลันดอนได้นะคะ u n q u u n n อ่า q u e e ส of one, นะคะแล้วก็สำคัญมี Empress และ Emperor ขึ้นในดวงชาวราศีสิงคุณจึงเป็นคู่แท้ คู่กันแต่ชาติปางก่อนได้และชาติปัจจุบันก็อยู่กันแบบจนแก่เท่าไปด้วยกันได้นะจากไพ่ขึ้นแบบนั้นนะคะโอเคมากๆเลยค่ะโอเคขอดูพลังงานเสริมจากไพ่นางฟ้าโรแมนต์แองเจิลความรู้สึกเขาผ่านไพ่ค่ะเขาอยากบอกรักคุณยังไงบ้างอยากบอกความรู้สึกอย่างไรผ่านไพ่ให้ชาวสิงห์ได้รับทราบนะคะ เขาบอกว่านะไม่ว่าคุณจะให้เขาอยู่ในสภาพไหนเขาอยู่ได้ทั้งนั้นเขาไม่ขัดขืนคุณเลยคุณจะจับเขาไว้ตรงจุดไหนในชีวิตเขาอยู่ได้นะคะตามสบายเลยอะไรเงี่ยปล่อยเราอยู่กันแบบชิวๆแบบธรรมชาติเลยนะประมาณนั้นนะคะ g t o f of o o t t r o l s s u e อ่าแล้วก็ เห็นไหมคะเขาบอกว่าค hey, ุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่เขาจะมั่นหมายแต่งงานด้วยนะเนี่ยสิ่งที่เขาบอกเลยมีคุณคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครนอกจากคุณแล้วชีวิตผมหรือชีวิตฉันก็ไม่มีวันที่จะแต่งงานกับใครนะคะเพราะว่าเวลาคุณเข้ามามันทําให้ชีวิตเขาจากที่แต่ก่อนเขาอาจจะเครียดอาจจะมีปัญหาเยอะแต่พอคุณมาเนี่ยมันเหมือนปลดล็อกชีวิตเขาอะทาให้เขามีความสุข ทำให้เขารู้ว่าความรักเนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมันอยากที่จะทำอะไรอีกเยอะแยะนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานบวกอะ่ะคุณเข้ามาแล้วทำให้เขามีชีวิตชีวามีความสดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานความรักเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแต่ต้องรักอยู่บนความถูกต้องเนาะ watch waiting for นะมันก็เป็นไพท่ที่บอกว่าคุณกับเขาคู่ควร เป็นคู่แท้กันแล้วล่ะนะจัก,กรบาลบันดาลให้คุณกับเขามาเจอกันแล้วล่ะนะคะขอให้สุขสมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นแล้วต่อด้วยดวงคนโสดเลยค่ะดวงคนโสดชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์นะคะ,ะคนโสดนะขึ้นไพ่ห้าถ้วย มันเหมือนกับอดีตเนี่ยมีความเจ็บปวดลึกๆนะมันยังฝังใจคุณอยู่นะคะแต่คุณก็กำลังที่จะปรับตัวคุณเองนะคะคนโสดคุณเป็นเ,เขาเรียกว่ากงล้อชะตามันคือเวลาคนเรามันอยู่ในช่วงของดวงที่มันดิ่งลงอะนะคะแต่มันก็จากคนเรามันหมุนอะเหมือนวงกลมใช่ไหมคะ จังหวะที่หมุนลงอ่ะแต่มันกําลังจะหมุนขึ้นแล้วค่ะนะคะจากที่มันลงมันตกใช่ไหมดวงกําลังขาขึ้นแล้วค่ะนะคะทุกเรื่องค่ะกาลังขาขึ้นแล้วค่ะแล้วอย่างไงอีกอ่าไพ่ก้าวดาบเรื่องเก่าๆอ่ะคุณจะเก็บมาคิดเหมือนกันแต่คิดเพื่อทบทวนทบทวนความรู้สึกของตัวเองอ่าแล้วก็จะ จบมันด้วยตัวเองด้วยนะคะปลายดาบปักลงหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าดาบหรือสิบดาบนะคะแล้วดาบหนึ่งอยู่ในมือนี้ยิ่งบ่งบอกถึงพลังงานของความมั่นใจว่าคุณสามารถเคลียสิ่งเก่าๆที่เคยเจ็บปวดคุณเคลียและคุณตัดจบด้วยตัวคุณเองได้ด้วยเข้มแข็งแล้วค่ะตอนนี้นะไม่มีความทุกข์หลงเหลือแล้วค่ะต่อไปนี้คุณกำลังเฝ้ามองโอกาสดีๆหาไพ่ เด o มนจะไม่ได้แปลเสียนะคะเป็นภาพคนขี่บนม้าสีขาวอามองขึ้นไปเห็นนางฟ้าที่นั่งอยู่ค่ะเทพ,พจันทร์ก็ได้นะ,ะดาวจันทร์ดวงจันทร์นางฟ้านะคะไม่ว่าคุณเป็นชายเป็นหญิงนะเขาต้องมองว่าคุณกำลังมองถึงสิ่งใหม่เป้าหมายใหม่จินตนาการความฝันกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคุณยังมีพลังงานดีๆในอนาคต คุณมองอนาคตแล้วค่ะคุณตัดจบกับอดีตท,ที่มันเคยเจ็บปวดนะโอเคแล้วยังไงอีกค่ะคุณจะเจอใครเข้ามาไหมในปักนี้อ่าพลังงานคนโสดไพ่เดอะโวค่ะคุณเป็นชายคุณก็จะเจอผู้หญิงสวยล่ะอืมดูสิเธอมีความรู้ความสามารถเธออาจจะเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือเป็นคนมีชื่อเสียงในเกี่ยวข้องกับพวกทำงานด้านออนไลน์อ่าเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เนาะหรือ เป็นนักออกแบบดีไซน์อะไรก็ว่าไปหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็มองเลยว่าคุณจะได้รับความสำคัญจะมีคนเข้ามาให้ความสำคัญกับคุณค่ะไพ่ใบนี้นะคะพลังงานใบถัดไปค่ะไพ่เดอะฟูลนะะนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบให้อิสระต่างคนต่างแบบไม่ได้มีความผูกมัดถึงขั้นแบบความรักแบบว่า บางครั้งนะคะอะไรที่มันหลงเขาเรียกหลงความความรักกับความหลงอะ่ะมันต่างกันนะความหลงนี่อันตรายแต่ถ้าความรักเนี่ยคือความรักที่มีเหตุผลอย่างเงี้ยให้อิสระให้พื้นที่กันเออนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์คนโสดจริงด้วยนะ,ะและคนนี้มีหนะ้าที่การงานที่ดีอาจจะเป็นชาวธาตุดินประสบการณ์มังกรก็ได้นะคะ แต่สําคัญคือเขามีความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเหรียญที่อยู่ในมือเขาอ่ะเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายเป็นคนที่หาอะไรที่จะพัฒนาตัวเองหาความเข้าวหน้ารุ่งเรืองให้ตัวเองตลอดเวลาคนแบบนี้น่าคบนะคะแล้วยังไงอีกนะคะแล้วเป็นคนที่จริงจังนะถ้าเขารักเขาก็รักจริงแต่แค่เขาก็ให้อิสระกับคุณนะ แค่รักผูกพันให้ใจยึดมั่นแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบยึดรองจนไม่ให้อิสระก็ไม่ใช่เขาหรอกนะเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบรักเด็กก็ได้หรือพอเจอคุณก็อยากเป็นครอบครัวก,กับคุณอยากแต่งงานอยากมีลูกอะไรประมาณนั้นสร้างอนาคตมีบ้านมีความมั่นคงด้วยกันมีความสุขร่วมกันนั่นคือสิ่งที่ คุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะโอเคแล้วยังไงอีกแล้วสมหวังจริงๆริงไหมชาวสิงห์คนโสดราชาไม้เป็นไพยย่แห่งความมั่นคงเป็นไพ่แห่งความโดดเด่นเนาะอัศวินดาบเป็นไพยย่แห่งความทะเยอทยานเป็นไพ่แห่งความแอคทีฟราชินีถ้วยเป็นไพ่แห่งความรักความเขาเรียกว่าความสุข ที่ได้ครอบครองสิ่งที่มีค่าในชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างรู้สึกว่าเออคนที่ยุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ยมีค่านะ,ะคุณก็มองเขามีค่าเขาก็มองคุณมีค่านะฮะไพ่ดีมากเลยค่ะแล้วยังไงอีกอ่าเจ็ดไม้นะฮะพร้อมที่ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันนะคะขอใบสุดท้ายค่ะ ผูกพันยึดมั่นไม่มีวันเสื่อมคลายนะคะสิบไม้ค่ะกอดไว้แบบนี้ไม่ปล่อยมือไม่ปล่อยใจนะคะกอดกันรักกันนะไพ่แบบนี้แหละคะ่ะคือความรับผิดชอบที่สูงส่งของคนเข้ามาสำหรับชาวราศีสิงห์คนโสดนะคะขอให้มีความสุขคนมีคู่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ